วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกันในชั่วโมงหน้าที่พลเมืองซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะคะการส่งงานใช่ไหมคะเราเรียนไปกี่ชั่วโมงแล้วคะ3ชั่วโมงแล้วนะชั่วโมงแรกก็คือในเรื่องของการรักษาความสะอาดเรื่องที่2คือการรักษาของใช้ร่วมกันชั่วโมงที่3คือการส่งงานชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่ในข้อตกลงอยู่นะคะแล้วเราก็มีข้อมูลจากห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนนั้นเรามาทบทวนอะไรกันก่อนค่านิยมหลัก12ประการก่อนนะคะวันนี้นะไม่ได้เวอร์ชันเดิมนะคะเป็นเวอร์ชันที่คุณครูกฎชกรได้ไว้ให้นะได้ใส่หน้าจอไว้ให้คุณครูก็จะทบทวนเลยนะคะเอาละค่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วไหนใครร้องได้แล้วไหนใครจำได้แล้ว12ประการเดี๋ยวจะทบทวนนะคะเอาละค่ะเอามือลงค่ะนะพร้อมแล้วนะเป็นผู้ที่ไปของประ
ชาแบบรักษาที่ใดไม่ไทยก้าวบันบันตอนพระราชดำเนินสิ่งไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิ่งเอ็ดปองเป็นแข็งทั้งกายใจสิ่งทองใสคิดอะไรให้ส่วนรวมคุณดิฟแมนด้วยนะคะจะกลับเข้าสู่หน้าจอกลับเข้ามาสู่บทเรียนของเราตามเดิมนะคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่4แล้วเราก็ยังต้องทบทวนกันอยู่นะคะจากบทอาขยานนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการใช้อะไรคะอ่านพร้อมกันเลยนักเรียนอ่านหัวข้อแล้วนะคะนักเรียนได้อะไรนะการที่เราจะทำอะไรร่วมกันนั้นเราต้องมีอะไรด้วยมีเหตุและผลต้องมีเหตุมาก่อนใช่ไหมคะเราถึงจะมาสร้างข้อตกลงด้วยนะเราจะมาสร้างข้อตกลงด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่านักเรียนเนี่ยมาจากบ้านเดียวกันหรือเปล่าคะแต่ละคนก็มาจากคนละที่คนละบ้านใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมเหมือนกันไหมคะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็คนละคนกันใช่ไหมคะแต่ละคนก็ได้รับการอบรมหรือปลูกฝังมาต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมาอยู่ในสังคมเดียวกันนะต่างคนต่างมามันก็จะมีการขัดแย้งกันใช่ไหมคะมันก็จะต้องอาศัยอะไรคะอาศัยว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องอะไรชั้นป.4ทับ1หรือชั้นป.4ทับ2ทับ3แล้วแต่นะคะอยู่โรงเรียนอยู่ชั้นเดียวกันนะมีข้อขัดแย้งกันไหมมีไหมคะในห้องเรามีข้อขัดแย้งกันไหมมีอะไรที่มันมีความคิดไม่ลงรอยกันไหมมีแล้วทำไมเราอยู่กันได้เพราะเรามีข้อตกลงเหมือนกันใช่ไหมคะข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างในห้องเรียนของเราลองนึกสิไหนลองยกตัวอย่างสิไมโครโฟนดีไหมลูกคุณอมรเทพเอาไมโครโฟนไปให้เพื่อนหน่อยค่ะเราลองมาทบทวนสิทำไมข้อตกลงนะเรามาตกลงว่าเราจะต้องไม่ทิ้งขยะลงใต้โต๊ะถ้าเราทิ้งล่ะลูกถ้าทุกคนมีอะไรก็ทิ้งลงใต้โต๊ะเป็นไงสกปรกสกปรกนะสกปรกนะคะนะมีอะไรอีกเอ่ยไม่กินขนมในเวลาเรียนเอาให้เพื่อนบ้างเดี๋ยวเพื่อนไม่ตอบไม่ได้นะกลัวไม้เหรอลูกไม้ไม่ดูหรอกตอนนี้ไม้ไม่ตีด้วยมีอะไรอีกคะข้อตกลงอื่นไม่พูดหรือเล่นในขนาดเรียนเห็นไหมคะใช่ไหมเอ่ยปัญญาวุฒิเพื่อนบอกว่าเราจะไม่พูดหรือเล่นในเวลาเรียนส่งไปคนอื่นบ้างลูกมีอะไรอีกอยากรู้ว่าข้อตกลงของเราเนี่ยที่ครูเขาอบรมสั่งสอนเราไม่ขีดเขียนฝาผนังให้มันสกปรกเลอะเทอะคนอื่นไม่ขีดกระดาษ
ฉีกกระดาษนะสมุดของเราเป็นไงฉีกหมดเลยเวลาส่งงานครูมีเล่มบางนิดเดียวนะฉีกกระดาษเป็นไงทรัพยากรหมดไปไหมหมดไปนะเพราะว่ากระดาษนั้นทำมาจากต้นไม้ไหมเราต้องโค่นต้นไม้ต้องตัดต้นไม้เพื่อที่จะมาทำกระดาษนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ฉีกนะเราก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วยช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยส่งไปให้คนอื่นด้วยไหนใครจะตอบอีกเร็วส่งไปให้รัตนทานหน่อยเดินได้ลูกเดินได้เดี๋ยวจะให้สรุปนะคะไม่แกล้งเพื่อนค่ะไม่แกล้งเพื่อนเห็นไหมเรามีข้อตกลงคือเราจะต้องไม่แกล้งเพื่อนต่อไปสวรรษาทำไมเอาขนมมาทิ้งเล่ไมโครโฟนหนูบังปากค่ะทำไมเอาขนมมากินในห้องเรียนเพื่อนตอบแล้วคนอื่นมีใครอีกเดี๋ยวมาทางนี้แล้วทางนู้นให้โอกาสทางด้านนู้นก่อนเพราะอยู่ไกลคะไม่ฉีกกระดาษไม่ทิ้งขยะส่งไปให้จันจุนีเลยลูกไม่กินน้ำหวานในห้องเรียนไม่กินน้ำที่หวานไม่ทิ้งน้ำหวานน้ำหวานในห้องเรียนในห้องเรียนไม่ทิ้งน้ำหวานในห้องเรียนกินค่ะไม่กินไม่กินไม่นำเครื่องดื่มดีกว่าไหมลูกไม่นำเครื่องดื่มมาดื่มในห้องเรียนนะน้ำหวานน้ำอัดลมมันดีไหมไม่ดีนะมันมีก๊าซ